มาต่อกันที่ความคืบหน้ากรณีที่พบชิ้นส่วนมนุษย์ที่เชื่อว่าถูกฆาตกรรมแยกชิ้นส่วนทิ้งในแม่น้ำเจ้าพระยาครับล่าสุดตำรวจก็มีการเรียกเพื่อนชายคนสนิทเข้าให้ปากคำแล้วครับเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานพร้อมด้วยแพทย์โรงพยาบาลสิริราชและตำรวจนครบาลบางกอกน้อยเข้าตรวจสอบชิ้นส่วนมนุษย์บริเวณใต้สะพานอรุณอมรินทร์จุดนี้พบช่วงครึ่งตัวบนไม่มีศีรษะไม่สวมเสื้อผ้าสภาพเน่าเปื่อยไม่สามารถระบุเพศได้ครับด้านหลังมีรอยสักของคนไทยสวมสร้อยข้อมือทองฝังเพชรที่บริเวณข้อมือซ้ายที่นิ้วนางข้างซ้ายสวมแหวนพลอยสีแดงส่วนที่บริเวณเล็บมือทั้งสองข้างทาสีเหลืองครับตำหนิรูปพันธ์ด้านหลังก็เป็นรอยสักนะครับเป็นรอยสักแล้วก็มีเลสข้อมือนะด้านซ้ายกับแหวนนะครับแหวนที่นิ้วนางด้านซ้ายเป็นแหวนทองนะครับเดี๋ยวกำลังให้ผอ.ตรวจสอบรายละเอียดว่ามีการสลักชื่อหรือตำหนิอะไรบ้างที่จะนำไปสู่การตรวจสอบบุคคลนะครับว่าชิ้นส่วนนี้เป็นใครและในเวลาใกล้เคียงกันก็พบชิ้นส่วนมนุษย์อีก3จุดก็คือที่จุดกองเรือเล็กครับพบชิ้นส่วนท่อนบนและศีรษะจุดที่2พบชิ้นส่วนท่อนขาข้างซ้ายที่ท่าน้ำวัดหงรัตนารามและจุดที่3ครับพบชิ้นส่วนท่อนขาข้างขวาที่ท่าน้ำวัดน้อยในพลตำรวจตรีนพสินภูลสวัสดิ์ผู้บังคับการสืบสวนสอบสวนนครบาลบอกว่าชิ้นส่วนมนุษย์ที่พบทั้งหมดคาดว่าจะเป็นคนเดียวกันครับและเชื่อว่าเป็นการฆาตกรรมเนื่องจากมีการกระจายชิ้นส่วนทิ้งในแม่น้ำเจ้าพระยาก่อนไหลไปตามคลองบางกอกน้อยและบางกอกใหญ่ครับล่าสุดค่ะมีรายงานว่าศพหญิงสาวนิรนามดังกล่าวเนี่ยน่าจะเป็นนางสาวมณีรัตน์กระจกภาพอายุ28ปีหลังมีบุคคลในครอบครัวเข้ามายืนยันกับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจว่าตำหนิรูปพรรณโดยเฉพาะรอยสักด้านหลังรวมถึงสีเล็บและก็เครื่องประดับต่างๆที่พบบนตัวตรงกับนางสาวมณีรัตน์เป๊ะเลยค่ะซึ่งหายตัวไปตั้งแต่เมื่อวันที่7กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานอกจากนี้ค่ะชุดสืบสวนได้เชิญตัวเพื่อนชายคนสนิทคนปัจจุบันของผู้ตายเนี่ยมาทำการสอบปากคำที่สน.บางกอกน้อยด้วยเพื่อที่จะสอบถามข้อเท็จจริงถึงห้วงเวลาไทม์ไลน์ก่อนที่จะเกิดเหตุรวมทั้งปูมหลังและก็การใช้ชีวิตร่วมกันของทั้งคู่และยังสอบปากคำถามประเด็นเรื่องของความขัดแย้งว่าผู้ตายเนี่ยมีความขัดแย้งกับใครหรือไม่เนื่องว่ามีพฤติกรรมอะค่ะในการก่อเหตุครั้งนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะโหดเหี้ยมเบื้องต้นเนี่ยเพื่อนชายคนสนิทให้การเป็นประโยชน์ต่อคดีและจากการสอบปากคำก็ไม่พบพิรุธที่น่าสงสัยด้วยค่ะคือตอนนี้เหมือนจะเจ้าหน้าที่กำลังพยายามตามหาชิ้นส่วนของร่างกายยังไม่ครบนะฮะยังมีชิ้นส่วนร่างกายส่วนกลางนะครับตั้งแต่ใต้บริเวณทรงอกลงไปนะครับถึงบริเวณต้นขาอีกจุดหนึ่งก็คือบริเวณข้อเท้าที่ยังไม่เจอนะครับเดี๋ยวก็จะมีการติดตามในส่วนนี้กันต่อด้วยนะครับ